อล NBA รอบชิงจบแต่คนดังสุดกลับเป็นลูกสาวนักบาสเฮ้ยเกิดอะไรสวัสดีครับนี่คือช็อตเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พิรพลฮะวันนี้เอาใจแฟนบาสเกตบอล NBA เพราะนี่คือรอบชิง NBA แล้วนี่คุณผู้ชมครับเป็นภารกิจพิสูจน์ตัวเองของนักบาสที่เก่งที่สุดหลังจากยุคของไมเคิลจอร์แดนก็คือทางด้านเลบรอนเจมส์เริ่มเล่นบาสกับทีมคลีฟแลนด์คาวาเลียร์สแต่ไม่เคยพาทีมเป็นแชมป์ได้เลยสุดท้ายเขาย้ายไปร่วมทีมไมอามี่ฮีทแล้วก็คว้าแชมป์2สมัยแต่ก็มีคนสบประมาทว่าที่ได้แชมป์เพราะว่าที่ไมอามี่ฮีทมีซูเปอร์สตาร์อีก2คนก็คือทางด้านของคริสบอชแล้วก็ดเวนเวดล่าสุดเลบรอนเจมส์ย้ายกลับมาคลีฟแลนด์อีกครั้งและเขาก็สามารถแบกทีมเข้าไปในรอบชิงได้ยิงเกมนึงเกือบ40แต้มต่อเกมฉะนั้นถ้าเกิดเลบรอนเจมส์สามารถพาคลีฟแลนด์ชนะโกลเด้นสเตทเป็นแชมป์ NBA นี่จะเป็นผลงานรอบชิงที่ดีที่สุดตลอดกาลและจะเป็นการพิสูจน์ว่าเขาเก่งจริงโดยไม่ต้องพึ่งบารมีของใครจะจบอย่างไรจัดไปเลบรอนเจมส์คือนิยามของราชายัดห่วงโหดมันส์ทึกส่วนคู่แข่ง Golden State Warriors ทีมที่สถิติดีที่สุดใน NBA นำทัพโดยผู้เล่นทรงคุณค่าจอมทรงไกลสตีเฟนเคอร์รีคุณผู้ชมครับในรอบชิงใครชนะ4ใน7ก่อนจะเป็นแชมป์เกมแรกสตีเฟนเคอร์รีในชุดขาวแหกแหวกจัดไป26แต้ม Golden State นำ1ต่อ0เกม2คลีฟแลนด์ในชุดเข้ม LeBron James ตีเสมอเป็น1-1เกม3เลบรอนเจมส์เหาะและบูคลีฟแลนด์พลิกนำเป็น2-1เกม4สตีเฟนเคอร์รีบูเลย์อัพเช็ดแป้นเสมอกันแล้ว2ต่อ2เกมเกม5สตีเฟนเคอร์รีโชว์เช็ค37แต้มโกลเด้นสเตทขึ้นแท่นนำ3ต่อ2ก่อนที่สตีเฟนเคอร์รีจะโชว์ฟอร์มพระเอกพาโกลเด้นสเตทชนะ4ต่อ2เป็นแชมป์ NBA ครั้งแรกในรอบ40ปีแต่ช็อตเด็ดคือลูกสาวของสตีเฟนเคอร์รีอายุแค่2ขวบนะครับน้องไรลี่นี่ก่อนแข่งเลียนแบบท่าพ่อและคุณผู้ชมครับในห้องแถลงข่าวพ่อกำลังสัมภาษณ์ดูฮะดูคนสนใจลูกมากกว่าเอกขอนั่งสักหน่อย We're both supposed to พ่อครับพ่อพูดเสียงดังจังเงียบๆหน่อยสิคะนี่แหละครับคุณผู้ชมครับช็อตเด็ด NBA รอบชิงที่แท้จริง